กาฬสินธุ์บิ๊กป้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมอบที่ดินทำกินให้ชาวกาฬสินธุ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและมอบที่ดินทำกินให้ชาวกาฬสินธุ์พร้อมสั่งเร่งจัดการน้ำรับมือช่วงแล้งเผยมีว่าที่ผู้สมัครส.ส.มาหาอยู่แล้วเมื่อเวลา 11:00 น.ที่ห้องประชุมโสมพมิตรศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติพร้อมด้วยนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมดร.สุรศรีกิตติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดและมาตรการรองรับฤดูแล้งปี2565และ2566โดยมีนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์และให้การต้อนรับโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนโดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภควางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและเตรียมการรองรับสถานการณ์หากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงโดยมอบหมายให้สทนชบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานดำเนินการตาม10มาตรการรองรับฤดูแล้ง2565และ2566ให้เป็นไปตามแผนและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี2566ทั้งนี้อย่างมอบหมายให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำหรือเป็นพื้นที่เสี่ยงไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทราบถึงการดำเนินงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมั่นใจพร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับภาคราชการในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและมิติอื่นๆควบคู่กันจากนั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์บนที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวแปลงหนองผัวเมียสาธารณประโยชน์ตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กรณีออกหนังสืออนุญาตให้กับทายาทโดยธรรมของผู้รับอนุญาตรายเดิมซึ่งถึงแก่กรรมจำนวน14รายและแปลงโศกหมูสาธารณประโยชน์ตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กรณีต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ผู้รับอนุญาตรายเดิมจำนวน50รายรวมทั้งสิ้น64รายทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์มีการดำเนินการโครงการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทในพื้นที่7อำเภอจำนวน18โครงการรวมทั้งสิ้น 2,938 แปลงโดยมีการอนุญาตให้ต่ออายุหนังสืออนุญาตครั้งที่1และครั้งที่2แล้วจำนวน18โครงการรวมทั้งสิ้น 2,350 แปลงดำเนินการแจกหนังสืออนุญาตไปแล้วจำนวน 2,217 แปลงและออกหนังสืออนุญาตฉบับใหม่ให้กับทายาทโดยธรรมของผู้รับอนุญาตรายเดิมกรณีผู้รับอนุญาตรายเดิมถึงแก่กรรมจำนวน2โครงการรวมทั้งสิ้น24แปลงดำเนินการแจกหนังสืออนุญาตไปแล้วจำนวน10แปลงสร้างความยินดีแก่ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ที่มารับการให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับปัญหาสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์คือเรื่องน้ำการขาดแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานกว่า 3.76 ล้านไร่หรือกว่าร้อยละ 86.64 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดปัจจัยเรื่องน้ำทำให้เกิดปัญหาต่างๆได้แก่ปัญหาความยากจนปัญหาด้านรายได้จากราคาผลผลิตการเกษตรและปัญหาเชิงศักยภาพการผลิตของเกษตรกรดังนั้นจึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดโดยมุ่งสร้างความมั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัยท่องเที่ยววิถีใหม่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยได้จัดทำโครงการที่ต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเห็นผลและตรงเป้าโดยเฉพาะโครงการด้านแหล่งน้ำเช่นโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยปากเปื่อยนอกโครงการประตูระบายน้ำผนังกั้นน้ำพัฒนาแก้มลิงบ้านนาสีนวลโครงการก่อสร้างฝายลำห้วยม่วงโครงการขุดลอกคลองลำห้วยพยังโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและการปรับปรุงอาคารระบบน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดกาฬสินธุ์และลดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองต่างๆซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของจังหวัดให้เกิดการขยายตัวมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะในส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่โดยภาพรวมมีปริมาณน้ำที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.29 คาดว่าพื้นที่ในเขตชลประทานจะมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งนั้นจังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่เสี่ยงมาก2อำเภอ2ตำบล15หมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงปานกลาง5อำเภอ9ตำบล20หมู่บ้านและพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง12อำเภอ37ตำบล159หมู่บ้านซึ่งจังหวัดได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง2565และ2566รวม10มาตรการทั้งด้านน้ำต้นทุนด้านความต้องการใช้น้ำและด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างไรก็ตามหลังจากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์บนที่ดินของรัฐเสร็จพลเอกประวิตรได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการมอบก่อนที่ช่วงท้ายผู้สื่อข่าวได้ถามว่าวันนี้มาดูตัวผู้สมัครด้วยหรือเปล่าซึ่งพลเอกประวิตรได้ตอบว่าดูอยู่แล้วเขาก็มาหาอยู่แล้วว่าที่ผู้สมัครเขาก็มาหาอยู่แล้วจะไปดูตัวอะไรจากนั้นเวลา 12:20 นาทีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปโดยเฮลิคอปเตอร์ไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมบูเลวาร์ดในพื้นที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนที่ช่วงเวลา 14:30 นาทีจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ย้อนกลับมามอบนโยบายและพบประชาชนที่อบต.ยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์และเวลา 15:30 นาทีจะนั่งเฮลิคอปเตอร์มามอบนโยบายและพบประชาชนที่อบต.เจ้าท่าอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์จากนั้นได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปยังพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปค่ะธรรมดานะครับในตอนนี้ก็ท่วมรุนแรงก็เราก็มีมาตรการ10มาตรการของรัฐบาลให้ทุกจังหวัดยังต้องคอยดูแลประชาชนที่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็คิดว่าจากการที่ฝนในช่วงฤดูที่ผ่านมาตกแล้วเราสามารถเก็บน้ำไว้ได้ต้นทุนในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เราเก็บไว้ได้ต้นทุนนั้น 86% เพราะฉะนั้นเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งเราคิดว่าจะไม่มีพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์นี้แล้งเลยนะครับก็ขอบคุณครับท่านคะวันนี้มาดูตัวสมัครเลยค่ะท่าน
นิว24สมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน